สวัสดีค่ะทุกคนวันกลับมาแล้ววันนี้สั้นๆเลยก็คือจะมารีแอคLove Scene 5นาทีของ Gap The Series ที่ครูเอโพสใน IG นะคะคิดถึงกันนะเปล่าคิดถึงกันนะยังคงไม่มีอะไรที่จะพร้อมไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่ายืดวันไม่ดูอ่ะจนวันนี้อ่ะคือวันที่10มีนาวันเพิ่งได้ดูคิดดูแล้วกันว่าแบบฉันต้องทั้งหลบสปอยทั้งแบบอดทนขนาดไหนที่จะไม่ดูฉากนี้นะคะพอเริ่มอัดวิดีโอปุ๊บก็คือแมวก็คือซนเริ่มเลยไหวไหมอ่ะไหวอยู่แล้วไปสู้ตื่นเต้นอ่ะ1 2 3วิธีของเราอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่การมีตัวอยู่ข้างเราเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตนะลูกข้าวเราเราอยากบอกรักตัวทุกวันทั้งก่อนนอนและตอนตื่นเรารักตัวนะอ้นก็รักคุณสามารถนะคะจุ๊บมือเก่งช้ำช้ำแชมป์ของมันมันมาลิมากระชากลงมาจูบเลยเห็นสปอยตรงนี้แล้วอ่ะเสียงช่วยเบาเสียงจูบลงด้วยค่ะดิขออนุญาตเหมือนฉันแกล้งตัวเองอ่ะโอ้แม่เจ้าถ้าเดี๋ยวมันหยุดยังไงหยุดก่อน
ธอเขาจิกมืออ่ะเขาจิกแขนอ่ะเดี๋ยวฉันรู้สึกว่าฉันโฟกัสอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะตั้งใจดูจริงๆนะ sorry มันตรงนั้นจริงเหรอมันจุ๊บตรงนั้นจริงเหรออืมเลิกขึ้นมาเลยจ้ะเบรกอีกแล้วอะเบรกคุณชอบมากเลยอ่ะที่คุณสามเอาหน้าไปไว้ตรงเนี้ยจูบดังเวอร์นามิหยุดแป๊บหนึ่งลูกเหงื่อแห้งเลยขอย้อนกลับมาเก็บรายละเอียด นิดนึงเพราะว่ารอบเมื่อกี้คือเหมือนดูไม่รู้เรื่องเลยสุขอนทำไมมันอย่างเงี้ย ขอแก้ตัวรอบหนึ่งไปจ้าจุ๊บมือนะคะจุ๊บมือเธอฉันว่าเสียงจุ๊บมันดังมากเป็นคนเบาลงช้ำ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 ของมันมันมันเคยยิ้มน่ารักอ่ะจุบสักทีอืมนั่นแหละเสียงดังไหมนะเวลาจุบอ่ะเราอ่ะถุยจุบเข้าให้เวลาคิสกันแล้วเขาเสียงดังมากเลยอ่ะชอบมากเดี๋ยวขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาแล้วชุดมือแบ็คชอบอยู่แถวๆคอมากเลย
ชอบคอฟีอันเนี้ยอันเนี้ยจ้าปลดเสื้อจ้าไปแล้วจ้าเสื้อสายตาเบ็กดีมากดูดิมือจิกเธอมันจุกลงไปตรงนั้นได้เหรอถามจริงเธอเสียงลับซีนอะนะที่ทนไม่ได้เลยคือเสียงเบคตลอดเลยเนี่ยชอบที่คนสามเอาหน้าลงไปอยู่ตรงหน้าเบคอะคือเหมือนแบบเขาแนบกันอะมันคอนเนคกันเสียงเบคเสียงหายใจเบคไม่รู้จะพูดอะไรโอ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่การรีแอคมันจะจบด้วยการแบบไม่พูดอะไรเลยได้ไหมเพราะปกติอะเวลาวันรีแอคฉากเลิฟซีนอะวันก็แค่โวยวายเฉยๆว่าแบบว่าโอ้แม่เจ้าอะไรมันเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยวันนี้แบบวันไม่พูดอะไรเลยได้ไหมคะมันโรแมนซ์มากเลยอ่ะมันโรแมนติกมันจะพยายามเก็บอะไรออกมาพูดด้วยสติสัมปชัญญะที่น้อยนิดในวันนี้นะคะก็คือชอบมากเลยนะคะที่เขาแบบกล้าคือวันมาว่าเลิฟซีนอันเนี้ยแอบมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าถ้าจะให้ทำออกมาให้มันแบบดูไม่มากเกินไปอ่ะมันยากอ่ะแต่แบบทุกคนไว้ใจเบคคือเบคแบบทำไมอ่ะและทำไมอันนี้มันทำไมมันต้องเป็นไดเรคเตอร์คัทอ่ะทำไมมันใส่ในอันคัทไม่ได้อ่ะน่าจะใส่นะคือดีมากเลยอ่ะแบบมันเชื่อว่าคนที่ยังไม่เห็นมีเยอะมากอ่ะเสียดายมากเลยเสียดายแทนมากเพราะว่ายิ่งตรงที่ชอบที่สุดอ่ะคือตอนที่หน้าคุณสามอ่ะเขาไปแนบอยู่ตรงเนี้ยมันคือมันรู้สึกว่ามันคือการแบบแสดงความรักที่มันคอนเนคกันระหว่างคนสองคนคอนเนคความรู้สึกกันอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเลยตอนนั้นนะวันอยากรู้เหมือนกันนะว่าแอดมินวันที่แบบว่าถึงขั้นแบบกรีดร้องออกมานี่คือฉากไหนใช่ฉากเดียวกันหรือเปล่ามันมีหลายจุดเหมือนกันนะแต่วันไม่อยากพูดเดี๋ยววันนี้จบคลิปแล้วไปคุยกันในสเปซโอเคป่ะเราไปคุยกันที่ห้องเราแอบคุยกัน private โอเคป่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะวันจะลงวีล็อกของงานโฮกะที่วันไปถ่ายรูปกับฟรินเบกที่ได้จับมือน้องอะซึ่งตอนเนี้ย คลิปเมื่อวานจับมือน้องสองคนก็คือดังมากแต่ว่าดังแค่มือ เนี่ยที่ไปถ่ายรูปมานะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปโฮกะให้ถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์ตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวลงคลิปให้โอเคเจอกันแค่นี้เธออย่าให้ฉันพูดมากกว่านี้ได้ฉันว่าฉันพูดอะไรไม่ได้แล้วพอแค่นี้ดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะพอเข้าใจคนที่เชียร์ให้มาดูนะคะพ่อหอมปากหอมคอวันนี้ไม่รู้ว่าหายคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้วีล็อกโฮกะแล้วกันค่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมนะไปเจอกันในสเปซจบอันนี้ปุ๊บเจอสเปซเลยบ๊ายบาย